ผมดูการเมืองวันนี้มันเป็นวัฏสงสารครับมันเวียนว่ายตายเกิดอย่าหาว่าผมเป็นคนนำเสนอการเมืองซ้ำซากเพราะว่าวันนี้นักวิชาการทุกหน่วยนักวิชาการทุกสายเขาก็ยืนยันว่าวันนี้ประเทศไทยมันยังอยู่ในวังวนของอำนาจนอกระบบที่จะทำการรัฐประหารเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีนักวิชาการคนไหนนักทฤษฎีคนไหนที่กล้ายืนยันว่าวันนี้การรัฐประหารในประเทศไทยยุติหมดแล้วไม่มีครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะเอาข่าวเรื่องราวมาคุยกับท่านให้เห็นบรรยากาศเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนั้นผมต้องวิเคราะห์แน่แล้วก็จะเห็นจะมองปัญหาเรื่องทิศทางการพัฒนาประเทศหรือทิศทางของการเมืองไทยซึ่งคงต้องรอให้มีการลงพระปรมาภิไธยเสียก่อนอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วล่ะครับว่าชุดของครม.เนี่ยต้องผ่านการเห็นชอบของรัชกาลที่10ก่อนแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าการเห็นชอบของรัชกาลที่10นั้นเป็นเพียงตายางประทับนะครับท่านอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งบางคนก็ได้นี่คือลักษณะการเมืองแบบไทยๆดังนั้นที่ผมคุยกับท่านเรื่องตั้งครม.โยนหินถามทางเนี่ยวันนี้ผมอยากจะคุยกับท่านในภาพนี้ครับภาพปกที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะมีทั้งคุณประยุทธ์และก็คุณบุญทรงนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ามันยังเป็นวัฏสงสารคือวันนี้ใครก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีแต่ตั้งคำถามหรือเปล่าครับว่าถ้ามีการรัฐประหารขึ้นคณะรัฐประหารจะนำโดยใครไม่รู้ในอนาคตเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องจับคณะรัฐมนตรีจะไปจับปรับทัศนคติหรือจับไปยัดคดีให้อย่างกรณีของคุณบุญทรงนี่เขาไม่ได้ปรับทัศนคตินะครับเขายัดข้อหาให้เลยว่ากระทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ที่ผมใช้คำว่ายัดข้อหาและผมไม่เห็นด้วยว่าคุณบุญทรงเป็นผู้กระทำผิดเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการศาลปกติการตั้งศาลพิเศษอย่างนี้ใครก็รู้ทั้งนั้นแหละครับจะเอาตัวผู้พิพากษาชื่อนั้นชื่อนี้มาเป็นเลือกตั้งเขามาเป็นผู้พิพากษาเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณาคดีมันก็ไม่มีความเป็นธรรมที่ผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านก็เพื่อให้ท่านเห็นความเลวร้ายของระบบการรัฐประหารความเลวร้ายของคนชื่อประยุทธ์ที่มันกระทำการฉีกรัฐธรรมนูญปล้นบ้านปล้นเมืองจนเกิดเป็นวิกฤตคนดีๆก็ต้องติดคุกคนดีๆก็ต้องเสียชีวิตอย่างกรณีพี่อภิวันเนี่ยครับเป็นทหารประชาธิปไตยเป็นทหารที่ดีครับที่ตัดสินใจเข้ามาสู่กระบวนการทางการเมืองแล้วก็เลือกตั้งท่านต้องจบชีวิตด้วยอายุเพียง65ผมกล้ายืนยันได้ว่าถ้าไม่มีการรัฐประหารท่านก็ไม่ตายครับเพราะว่าการรัฐประหารของประยุทธ์มันก็ไล่จับบุคคลต่างๆใครในวันนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเหมือนจะบอกว่าเขาจับแค่ไปปรับทัศนคติธรรมดาก็ไม่ใช่ครับเขาอาจจะยัดข้อหาให้คุณก็ได้แล้วท่านก็เลยต้องหนีการหนีนั่นแหละครับมันก็อย่างว่าไม่ได้ตระเตรียมเรื่องหยุดเรื่องยาเรื่องสุขภาพร่างกายโรคประจำตัวสุดท้ายท่านก็เลยติดเชื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตไปดังนั้นเหตุการณ์ที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยมันได้ส่งผล
ร้ายไปไกลมากแต่แน่นอนครับวันนี้มันยุติเรื่องราวแล้วแต่ถามว่ายุติโดยที่สุดไหมไม่นะครับบาดแผลมันยังมีเมื่อบาดแผลมีเราก็มาดูว่าแล้วมันเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมเรียกว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยก็คือเมื่อเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีบุคคลที่มาแสดงความยินดีกับเศรษฐามอบช่อดอกไม้กินข้าวกินปลาก็เป็นบุคคลชั้นนำที่เรามองแล้วโอ้เศรษฐาก็เป็นนักธุรกิจวันนี้มีนักธุรกิจใหญ่ๆพูดง่ายๆว่าเอาเบอร์พวกนี้มาวางนี่นะครับเอาสินทรัพย์ต่างๆส่วนตัวท่านเอาสินทรัพย์ของบริษัทองค์กรของท่านมาวางนี่เกินครึ่งประเทศแล้วดังนั้นการมาแสดงความยินดีกับเศรษฐาก็คนที่มองเป็นบวกก็มองว่าโอ้กลุ่มทุนใหญ่เข้ามาทำความเข้าใจกันดังนั้นการบริหารเศรษฐกิจที่เศรษฐามุ่งมั่นเหลือเกินที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปรอดแน่แต่คนที่มองเป็นลบก็มองว่าระบบทุนผูกขาดนี้จะทำให้ประชาชนยังยากจนอยู่ไม่มีทางแก้ไขได้ก็มองได้ทั้งสองทางท่านจะเห็นนะครับมีตัวแทนของชอการช่างคุณปลิวใครไม่รู้จักก็ดูหน้านี้กันแล้วกันมีคนทำให้เรียบร้อยไม่ต้องไปหาเลยทีแรกผมก็เห็นภาพนี้แล้วแต่ยังว่าเออคนนี้เรารู้จักคนนี้เป็นใครปรากฏมีคนทำให้เรียบร้อยคุณปลิวชอการช่างหน้าตาอย่างนี้ดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยธนาคารไทยพาณิชย์ SCBX คุณสุภชัยจีรวรรณนนท์เครือเจริญโภคภัณฑ์ตัวแทนของ CP คุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภา King Power คุณตัวแทนไทยเบรฟตัวแทนกลุ่มทุนต่างๆคุณสนั่นอังอุบลกุลสภาหอการค้าท่านดูภาพเองแต่คนเหล่านี้วันที่ประยุทธ์ทำรัฐประหารตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าจากกษัตริย์คนเหล่านี้ก็มาแสดงความยินดีอย่างนี้ครับเออผมจะบอกว่าเอ๊ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยกลไกของระบบการเมืองประเทศไทยนี่มันวนไปวนมาอยู่แค่นี้ครับดังนั้นจะไม่ให้เขาเชียร์ก้าวไกลได้ยังไงอ่ะก้าวไกลเขาบอกเสนอทำลายกลุ่มทุนผูกขาดตัดวงจรการรัฐประหารฟังดูแล้วแหมมันขลังแต่ว่าทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมมองดูว่าการที่จะตัดวงจรทุนผูกขาดได้การที่จะตัดวงจรอำนาจนอกระบบได้นั้นแค่นี้มันยังไม่ได้หรอกครับมันยังไม่ได้แล้วถ้าเราจัดการปัญหาไม่ได้ก็ปรากฏว่าคนที่ยืนตรงกลางก็จะไม่ใช่เศรษฐาจะมาเป็นประยุทธ์อีกแล้วประยุทธ์มันก็จับผู้คนก่อกรรมทำเข็ญในช่วงการรัฐประหารตรงนี้ครับเราจะมาดูถึงจิตสำนึกดูถึงเนื้อเรื่องต่างๆเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณประยุทธ์ก็ทำการล่ำลาครับล่ำลานักข่าวโอ้ยนี่ล่ำลาเจ้าหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลนี่น้ำตานองพื้นหมดถูพื้นทำความสะอาดในทำเนียบนี่ไม่ต้องอาศัยน้ำประปานะครับใช้น้ำตาเจ้าหน้าที่นี่แหละภาพนี้คุณประยุทธ์ก็ถ่ายกับตำรวจประจำทำเนียบไอ้ตำรวจประจำทำเนียบแสดงความรักนี่ผมก็มองแล้วก็มันเป็นไฟบังคับนะไฟบังคับเพราะอะไร
ก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันเขาไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเลยครับว่าไอ้ยุทธนี่ปล้นอำนาจบ้านเมืองมาก่อกรรมทำเข็ญกับประเทศชาติเพราะเขาเป็นข้าราชการเหมือนกันเป็นอยู่ในเครืออำมาตย์เหมือนกันอันนี้ก็เท่านั้นแหละแต่ไอ้ที่หนักก็ที่คือนักข่าวครับนักข่าวประจำทำเนียบโอ้โหไปถ่ายกันใหญ่เลยไว้อะไรกับประยุทธ์รักใคร่ไอ้ตรงเนี้ยผมถือว่าสำคัญมากนะนักข่าวคือต้นทางที่จะเก็บข้อมูลข่าวสารแล้วอธิบายให้ประชาชนทราบเมื่อนักข่าวไม่ได้แยกออกเลยครับระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยไม่ได้แยกออกเลยว่าสิ่งที่ประยุทธ์ทำมันผิดวันนี้เราจะต้องสู้กับสื่อมวลชนที่พยายามจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไปถึงประชาชนทำให้ภาพลักษณ์ของอยุธยากลายเป็นนักบุญเลยใครบอกว่าเป็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไปร่วมกันกับพรรคประยุทธ์เลยทำให้ประยุทธ์มันเลยกลายเป็นภาพดีผมว่าไม่ใช่หรอกภาพนักข่าวเหล่านี้ที่แสดงออกกับประยุทธ์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกน้ำหูน้ำตาไหลภาพที่อยุธยาแถลงล่ำลากับไอ้ลูกสมุนเนี่ยนะคือมันสะท้อนให้เห็นว่าโดยจิตสำนึกของนักข่าวก็ไม่มีแยกไม่ออกเลยระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยลืมความหลังหมดเลยนะวันที่อยุธยึดอำนาจจับสสทุกคนไปปรับทัศนคติเราก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายทุกคนอาจจะมองว่าเขาก็แค่จับปรับทัศนคติเท่านั้นเองไม่มีอะไรล็อกแล้วก็ปล่อยใครจะไม่รู้ล่ะครับเวลานั้นแล้วผลพวงก็มีอย่างกรณีท่านคุณบุญทรงอย่างเงี้ยก็ติดตารางจนถึงวันนี้และอีกหลายคนรัฐมนตรีที่ถูกยัดข้อหาให้คุณวัฒนาเมืองสุขเห็นไหมครับท่านอภิวันก็ต้องหนีไม่หนีก็ตายสิครับดังนั้นวันนี้เรามาดูว่าไอ้วัฏสงสารนี่มันมาจากอะไรผมไม่ได้บอกว่านักข่าวทุกคนชื่นชมไม่ประยุทธ์แยกไม่ออกระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับแต่จำนวนหนึ่งเห็นกันชัดๆโดยเฉพาะนักข่าวเด็กๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนี่ผมว่าจิตสำนึกประชาธิปไตยไม่มีเลยนี่ยังไม่รู้ว่าไอ้บก.เป็นยังไงเราก็มาดูสิครับกลุ่มทุนต่างๆที่มาถ่ายรูปกับท่านเศรษฐานายกใหม่นี่เป็นมาอย่างไรวันนี้คนเหล่านี้เนื้อนาบุญจริงๆแล้วก็คือกลุ่มทุนไม่ใช่เรื่องก่อสร้างไม่ใช่เรื่องธนาคารเท่านั้นไม่ใช่เรื่องเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไม่ใช่เรื่องน้ำเมาเท่านั้นแต่ทุนพวกเหล่านี้เข้าไปถือเป็นหุ้นใหญ่ของสื่อเลยครับผมไม่ต้องบอกว่าช่องไหนนะครับถือหุ้นใหญ่ของสื่อเลยโดยตรงเลยหลาย CP ก็ถือทีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเลยครับไทยเบฟก็ใช่แล้วนอกนั้นกลุ่มทุนเหล่านี้ยังเป็นสปอนเซอร์ให้กับสื่อทั้งหลายอีกดังนั้นสื่อทั้งหลายสื่อใหญ่ๆในประเทศไทยนี่อยู่ใต้อิทธิพลของทุนหมดครับแล้วสื่อเหล่านี้ก็เป็นสื่อที่ไม่ขัดแย้งกับเผด็จการการรัฐประหารเลยไม่ขัดแย้งกับกลุ่มทหารไม่ขัดแย้งกับกลุ่มวังเลยในอดีตเราเรียกกลุ่มทุนเหล่านี้แบบเป็นทุนอำมาตย์หรือทุนที่เราเรียกว่าทุนนิยมขุนนางคือเป็นกลุ่มทุนข้าราชการที่ผนึกแน่นกับวังและซัพพอร์ตวังแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเอ๊ะพูดอย่างนั้นมันอาจจะไม่ทำให้เราเห็นภาพชัดอาจจะต้องเรียกว่าทุนสวามิภักดิ์ก
กลุ่มทุนใหญ่ๆในประเทศไทยที่ติดอันดับโลกเป็นทุนข้ามชาติจำเกือบจะทั้งหมดเป็นทุนสวามิภักดิ์ต่อระบบกษัตริย์ต่อระบบทหารดังนั้นนายคนบุคคลต่างๆที่ท่านเห็นนี่นะครับให้ดูภาพภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ได้รับบรรยายว่าใครชื่ออะไรนะครับแต่เป็นกลุ่ม CP ไทยเบฟไทยพาณิชย์คิงพาวเวอร์ชอการช่างล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทวันที่เขามีการรัฐประหารอายุก็เชิญคนเหล่านี้มาแล้วก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาคนพวกนี้ก็อีออกอายุพอวันนี้อายุไปแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วเศรษฐามาเป็นนายกคนพวกนี้ก็มาอีกไม่ได้มาเพราะประยุทธ์นะแต่มาเพราะผลประโยชน์และก็อำนาจใครมีอำนาจก็ไปแล้วเมื่อรู้ว่าได้รับการรับรองจากทหารรับรองจากวังก็ไปด้วยกันผมถึงบอกว่ามันเป็นวัฏสงสารถามว่าภายใต้รัฐบาลของเศรษฐานี่จะมีรัฐประหารไหมไม่มีใครรับประกันได้ทั้งนั้นแหละครับขึ้นอยู่กับว่าประสานประโยชน์กับทหารได้ไหมประสานประโยชน์กับวังได้ไหมดังนั้นถ้าใครบอกว่านี่แหละถ้าก้าวไกลเป็นรับรองได้ไม่มีทางละผมว่าก็อาจจะเร็วขึ้นก็ได้นะไม่ใช่บอกว่าดีหรือไม่ดีทีนี้เรามาดูข้อเท็จจริงเหล่านี้แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้โทรทัศน์ทุกช่องก็ต้องการสปอนเซอร์จากกลุ่มทุนเหล่านี้แถมโทรทัศน์บางช่องเป็นของกลุ่มทุนเหล่านี้เลยอ้าวแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้กระแสการต่อต้านการรัฐประหารการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนให้เห็นความแตกต่างระหว่างไอ้รัฐบาลโจรปล้นประชาธิปไตยฉีกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญขี้โกงทำประชามติขี้โกงนี่มันจะแยกออกได้ยังไงสถานีโทรทัศน์อย่างสุนัยทีวีนะครับถึงต้องเข้ามารับภาระตรงนี้แล้วอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้ท่านฟังผมถึงบอกมันจะกลายเป็นวัฏสงสารเสร็จเรียบร้อยท่านจะเห็นว่าวันนี้กระบวนวัฏสงสารเหล่านี้มันก็เริ่มทำหน้าที่ของมันแล้ว ทำหน้าที่โดยอาชีพจะบอกว่ามันปั่นให้ประชาชนเกลียดระบบประชาธิปไตยก็พูดไม่ได้เต็มขาไม่ได้เต็มคำแต่มันคล้ายๆอย่างนั้นท่านมาดูนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยที่มีกลุ่มทุนมาชื่นชมยินดีพวกสสพวกรัฐมนตรีที่แย่งกันเป็นเนี่ยดูเหมือนกับว่าเมื่อเป็นแล้วจะราบลื่นหมดไม่มีรัฐประหารอีกแล้วก็ไม่ใช่สมมติว่าเกิดรัฐประหารขึ้นอีกสมมตินะมันก็จับรัฐมนตรีพวกนี้ก่อนไอ้ชุดที่แย่งกันเป็นเนี่ยถามรัฐมนตรีคนที่ได้รับแต่งตั้งวันนี้คิดถึงอนาคตไหมว่าถ้าเขายึดอำนาจเมื่อไหร่เขาจะจับคุณนะ คิดไหมไม่คิดแล้วครับแล้วก็มักจะคิดแบบมึนชาไม่มีล็อกสุนัยก็พูดไปใครรับรองได้ครับดังนั้นวันนี้ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยถ้าวันข้างหน้ามันยึดอำนาจแล้วมันยัดข้อหาให้แล้วทำยังไงถามว่ามีคณะรัฐมนตรีแต่ละคนที่สู้สักคนไหมไม่มีนะครับไม่มีใครสู้นะผมก็เห็นมาแล้วก็ดูทั้งสภาสิครับ500คนก็เรียกว่าสู้กันเต็มที่ถ้าจะมีรัฐประหารเสื้อแดงพร้อมจะสู้สสก็พร้อมจะสู้พอยึดอำนาจปั๊บยอมให้เขาจับไปปรับทัศนคติหมดเลยมีสุนัยคนเดียวครับใน500คนนี้ออกมาต่อสู้แล้วไม่กลับดังนั้นคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับต้องทำใจไว้เลยนะถ้าเขายึดอำนาจแล้วเขาจับเนี่ยอย่าไปคิดว่า
เขาไม่เอาเราหนักหรอกเขาไม่ทำอะไรเราหรอกเหมือนอย่างท่านบุญทรงไงก็ไปคิดว่าเออคงไม่เอาหนักหรอกไม่ต้องออกหรอกไม่ต้องหนีออกมาต่อสู้หรอกยอมเถอะเดี๋ยวก็เลิกกันไปแล้วนี่ไงทีนี้วันที่มันถูกจับวันที่อยู่ในฐานะที่ไม่มีทางดิ้นรนอยู่ในกำมือของเผด็จการเนี่ยคราวนี้ก็บ่นแล้วสิเออถูกทอดทิ้งเขาทิ้งเราไปหมดแล้วผมเคยพูดบอกว่าเมื่อเราจะเข้าทำเมื่อเราจะทำการใหญ่เนี่ยเราก็ต้องคิดการใหญ่ด้วยนะเราต้องรู้ว่าเผด็จการมันโหดร้ายยังไงแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ใช่พอถูกจับปั๊บแล้วก็มาร้องโอดครวญเออเขาทิ้งเราไปแล้วเราเลยถูกจับไม่ใช่ว่าผมมาสมน้ำหน้านะแต่ผมกำลังจะบอกว่าท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะทางการเมืองกันท่านรัฐมนตรีทั้งหลายวันนี้ที่กำลังแย่งตำแหน่งจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เอาเถอะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านอยากได้แล้วก็ว่ากันไปเถอะแต่เมื่อเขายึดอำนาจเนี่ยเขาก็ต้องเล่นงานท่านเพื่อที่จะหาความชอบธรรมให้กับการทำการยึดอำนาจล้มรัฐล้มประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ครับข่าวเหล่านี้มันก็เลยออกมาเราถึงได้เห็นภาพของได้เห็นภาพของนักข่าวที่ไม่มีสำนึกถ่ายรูปกับเจ้าประยุทธ์ชื่นชมเป็นที่ระลึกนะครับไอ้ตำรวจสำนักนายกนะผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วอันนี้มันหน้าที่แต่นักข่าวไม่ใช่มันเป็นพลเรือนดังนั้นวันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เพื่อนเพื่อนนักข่าวหรือเพื่อนเพื่อนที่เป็นสมาชิกได้มีสำนึกสักหน่อยเถอะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงที่ผมพูดตรงนี้ผมก็มีข้อมูลให้ท่านดูเดี๋ยวนี้ง่ายครับไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยใครรวยแค่ไหนใครรวยยังไงใครทำธุรกิจอะไรเพียงแต่เขาไม่บอกลึกลงไปเท่านั้นเองว่าเงื่อนไขคนเหล่านี้ที่มันเข้าไปคุมความคิดประชาชนทั้งประเทศผ่านกลไกของระบบสื่อทางตรงที่เป็นเจ้าของกิจการสื่อเองกับทางอ้อมที่เป็นสปอนเซอร์ที่ทำให้สื่อก็ต้องสวามิภักดิ์ต่อทุนสวามิภักดิ์เหล่านี้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะตีผ่านออกไปจากกลไกของระบบทุนผูกขาดเหล่านี้นี่คือความยากของมันเหมือนกันลองดูสิครับลองดูเขาสรุปให้ว่าในทุนแต่ละคนทำมาหากินอะไรคุมกิจการเท่าไหร่คุมทุนเท่าไหร่ลองดูนะครับทุกคนเห็นอะไรในภาพนี้คะนายกรัฐมนตรีนักธุรกิจโต๊ะอาหารช่อดอกไม้แต่รู้หรือไม่ว่าในภาพนี้มีหุ้นอยู่ถึง22ตัวด้วยกันค่ะ1ดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยและคุณอาทิตย์นันทวิทยาจาก SCBF และธนาคารไทยพาณิชย์หุ้น SCB ค่ะ2คุณถาปณะสิริวัฒนภักดีจากไทยเบเวอเรจของเจ้าสัวเจริญมีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถึง10บริษัทมาร์เก็ตแคปรวมกว่า 400,000 ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นอมรินทร์ AWC BJC FPT หรือว่า Fraser Property อินทรประกันภัยหรือ Insure Oishi SFP หรืออาหารสยาม SSG เสริมสุขและ TGS ไทยกรุ๊ปโฮลดิ้ง3คุณสุภชัยเจียรวโนนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อยู่4บริษัทแต่ Market Cap รวมมากกว่า 1.4 ล้านล้านบาทไม่ว่าจะเป็น CPO เจ้าของ 7-Eleven CPF CPX หรือ Macro เดิมนั่นเองและ True Corporation ค่ะ4คุณปริวตรีวิศวเวชจากชอการช่างหรือหุ้น CK 5คุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาจากกลุ่ม King Power ไม่ได้มีธุรกิจของครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แต่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง4บริษัทไม่ว่าจะเป็น 7up ที่ไม่ใช่น้ำอัดลมนะคะแต่คือ7 Utility and Power Cfresh SAK หรือสักสยามลิสซิ่งและ WP Energy หรือหุ้น WP ค่ะต่อไปคุณสนั่นอังอุบลกูลถือหุ้นใหญ่ในสีไทยซุปเปอร์แวร์แล้วก็ยังเป็นประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยและ CEO หญิงหนึ่งเดียวบนโต๊ะอาหารนี้นะคะคุณจูนจีรพรจารุกรสกุลจาก WSA ค่ะมาแสดงความยินดีกันใกล้ชิดขนาดนี้อนาคตของหุ้นทั้ง22ตัวนี้จะเป็นยังไงนะทีนี้เรามาดูความไม่เข้าใจความขัดแย้งหลักความขัดแย้งรองเรามาดูกลไกของกลไกระบบเขาทำหน้าที่จากกระบวนการที่ท่านเห็นนี่แหละครับเรามาดูสื่อ
อย่างสื่อไทย PBS สื่อทุกฉบับสื่อทุกสำนักเขาก็ใช้วิธีสร้างข่าวเพื่อดึงตลาดคือต้องโจมตีรัฐบาลผมก็ไม่ได้มาปกป้องรัฐบาลเศรษฐานะครับแต่ผมตั้งคำถามว่าไอ้โครงสร้างอย่างนี้เนี่ยสื่อที่ทำเนี่ยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเงื่อนไขเหตุผลที่ท่านทำเนี่ยมันจะไปสร้างภาพที่ประชาชนรู้สึกเป็นลบต่อกลไกของระบบถ้าท่านบอกว่าเอาถ้าเป็นสื่อแล้ววิจารณ์รัฐบาลไม่ได้มันก็เป็นเผด็จการไม่ใช่ครับท่านวิจารณ์ได้ครับและควรจะวิจารณ์ด้วยเพียงแต่ว่ากลไกของระบบการเมืองไทยเนี่ยมันมีอำนาจแฝงที่ซ่อนอยู่และเข้ามาทำลายได้ท่านก็เห็นเองครับ3ปี5ปีมันก็ยึดอำนาจ10ปีมันก็ยึดอำนาจไม่ว่าเหตุผลอะไรมันก็ยึดอำนาจได้ผมไม่ได้คิดว่าอีก4ปีมันจะยึดอำนาจแต่หมายความว่าไอ้กลไกระบบนี้เนี่ยมันเป็นกลไกระบบที่จะทำลายประชาธิปไตยได้ตลอดเวลาแล้วสื่อทำความเข้าใจและจะส่งสัญญาณให้ประชาชนได้รู้ข้อเท็จจริงอย่างไรได้บ้างหรือเปล่ายกตัวอย่างไทย PBS ที่อ้างว่าเป็นสื่ออิสระได้เงินจากภาษีของประชาชนในการไปทำข่าวเชิญบุคคลมาวิเคราะห์มามองปัญหารัฐบาลคุณเศรษฐานายคนนี้ใครก็รู้จักมั้งครับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์คนนี้เป็นที่ปรึกษาของคณะรัฐประหารเลยครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้รู้เลยเราก็ฟังเพลินไปเขาก็ทิ่มเขาก็แทงไปนะครับเขาเชิญคุณปณิธานนี่มาคู่กันกับสมชัยครับผมก็เคยบอกท่านหลายทีนะครับคุณสมชัยที่แสดงตัวเป็นนักการเมืองไปสู่การเลือกตั้งวันที่คุณเป็นเลขากกต.คุณก็บอกว่าทำงานใหญ่ต้องเอียงรัฐบาลของพวกกปปส.ทำการต่อต้านการเลือกตั้งคุณก็เป็นกกต.ช่วงนั้นเมื่อประยุทธ์ทำรัฐบาลเข้ามาแล้วก็ไม่ส่งเสริมการเลือกตั้งท่านก็เฉยแต่แน่นอนครับเมื่อท่านเป็นอดีตเลขากกต.ท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถของท่านหลังจากขัดแย้งกับประยุทธ์ถูกปลดออกจากเลขาท่านก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับเผด็จการประยุทธ์แต่ลึกๆท่านมีจุดยืนประชาธิปไตยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดแล้ววันนี้ท่านก็บอกว่าอ่านเกมเรื่องการต่อรองพรรคร่วมรัฐบาลเอาประโยชน์ไปหมดเพื่อไทยตายแล้วไม่เป็นไรครับท่านก็วิจารณ์ไปเถอะแต่นี่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูว่านี่คือคลื่นลมที่มันเกิดขึ้นแม้ในระบบประชาธิปไตยแต่การวิจารณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับรัฐบาลเผด็จการของประยุทธ์ครับตอนมันยึดอำนาจพวกนี้ก็จะหงอหมดหรือว่าอย่างกรณีสำนักข่าวไทยนักข่าวคนนี้ก็ตั้งประเด็นว่าเพื่อไทยส่อพรรคแตกไม่ปลื้มครม.เศรษฐา1ก็ตั้งเรื่องก็เป็นเรื่องทิ่มรัฐบาลตั้งแต่ต้นเลยเห็นไหมครับแล้วเชิญใครครับนี่คือคุณวันสิริวันสำนักข่าวอสมทตั้งประเด็นแล้วก็เชิญสสเพื่อไทยมาพูดก็อย่างที่ผมเรียนท่านเราครับว่าสสบางคนในบางทีก็ไม่รู้ทันนักข่าวนะก็คิดว่าตัวเก่งตัวจะได้ดังนักข่าวก็ประหลาดเขาก็หาตัวผู้แทนประเภทเฟ้อฟ้าเนี่ยมาพูดในประเด็นที่เพื่อไทยแตกเขาก็ตะล่อมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับแค่ยังไม่ทันทำอะไรเลยครับเริ่มตั้งรัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายยังไม่ได้รับโปรดเกล้าบอกแตกกันแล้วเห็นไหมครับนี่คือสื่อที่ทำหน้าที่ผมต้องบอกความไม่มีสำนึกของสื่อไทยนี่แหละครับมันเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าปัจจัยที่
ที่สนับสนุนให้ไม่มีสำนึกต่อระบบเผด็จการก็คือกลุ่มทุนใหญ่ที่คุมกิจการทั้งหมดแล้วคนเหล่านี้ก็เข้ามาทำงานโดยได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ของกลุ่มทุนต่างๆเหล่านี้นี่ยังไม่ต้องพูดถึงทุกช่องนะครับอย่างเนชั่นนี่ไปดูสิครับใครถือหุ้นใหญ่ถามไทยเบรฟดูนะครับเซียอันนี้ผมเรียกเซียนะนักข่าวเสียเบิ้มชอบกันนะจับประเด็นเรื่องของคุณสุทินคลังแสงบอกเป็นเรื่องล่อเป้ากับทหารแล้วเห็นไหมครับแน่นอนครับเป็นสิทธิที่ท่านจะวิเคราะห์ได้แล้วก็น่าฟังแต่ผมให้ชี้ให้ท่านเห็นทิศทางของสื่อทั้งหมดก็ในเมื่อรัฐบาลยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลยครับแค่ตั้งไข่อะไรเรียกว่ายังไม่คลอดเลยครับทำท่าจะคลอดแล้วก็รอแต่ลงพระมาพิไทยยังไม่ได้แถลงข่าวกับสภายังไม่ได้บริหารประเทศสื่อต่างๆก็ทิ้งหมดแหละคือลักษณะอย่างนี้ในต่างประเทศมีไหมก็คงจะมีนะครับแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจแฝงที่จะเข้ามายึดอำนาจได้อะไรได้ผมก็เลยฝากเป็นข้อมูลหน่อยว่าเพื่อนๆครับในเมื่อประเทศมันเป็นอย่างนี้แล้วสื่อไม่มีสำนึกเลยแล้วก็ทำกันแบบชนิดที่ไม่ต้องสนใจว่าคนจะเบื่อหน่ายรัฐบาลจะไม่มีเสถียรภาพอะไรเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละครับอย่าว่าเดี๋ยวจะหาว่ามาปกป้องพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลก็เลยสุดท้ายก็มาปกป้องต่อให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็จะอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ครับนี่คือสื่อไทยนะครับสุทินได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกเป็นเรื่องล่อเป้าแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่กลับไปกลับมายอมทหารทั้งที่ไม่มีทางออกแล้วได้เป็นรัฐมนตรีมหาดกลาโหมก็เพราะหมดทางไปแล้วเลยเอาตัวสุทินมาเอาเถอะครับลอกไปเละเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์อีกต่างหากอีกทีหนึ่งแต่หลังจากโผครม.ออกแล้วเนี่ยนะฮะแล้วจะชี้ให้ท่านเห็นว่านักข่าวนั่นแหละไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของท่านไม่ซื่อสัตย์ไม่มีจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตยเลยครับดังนั้นการวิเคราะห์ต่างๆของท่านนั้นจึงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่จะทำให้เราเข้าใจปัญหามันได้ก็เหมือนกับที่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วไงว่าไอ้กูรูกูเลอะทั้งหลายสร้างความปั่นป่วนในช่วงระยะเวลาเดือนเศษๆที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการโหวตตั้งนายกรัฐมนตรีปั่นป่วนหมดแล้วก็โยงเรื่องราวต่างๆมาอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วว่าหันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่ประวิตรทั้งนั้นที่จะเป็นนายกเศรษฐาไม่มีทางได้เป็นนายกอันนี้เพื่อไทยตระกูลชินวัตรหลอกเศรษฐามาแข่งและสุดท้ายก็จะไม่ผ่านแล้วก็จะเอาอุ้งอิงมาจตุพรธนพรไพศาลพืชมงคลชูวิทย์นี่คือตัวอย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นแต่นี่คือคลื่นลมของวิกฤตของรัฐบาลทุกรัฐบาลครับไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมีใครเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่พิธาเป็นนายกก็จะต้องเจอสภาพอย่างนี้อาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี่เรามาบอกให้เห็นว่านี่คือโครงสร้างของระบบทุนผูกขาดไทยเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะทำธุรกิจเท่านั้นแต่มันทำธุรกิจเรื่องข่าวสารด้วยคุมสื่อด้วยเกือบจะทั้งหมดดังนั้นเมื่อเกิดเหตุพอเริ่มต้นปั๊บมาเลยแล้วก็ช่อง3 ช่อง3นี่ก็สำคัญมากนะครับวันที่เป็นกปปส.นั้นช่อง3ก
ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างดาราสลิ่มขึ้นมาก่อจลาจลแล้วก็ล้มประชาธิปไตยสร้างเงื่อนไขเกิดการรัฐประหารวันนี้ช่อง3ก็ยังทำหน้าที่แหมใส่ไข่ได้ดีจริงๆครับมีแชทหลุดสอสอเพื่อไทยไม่พอใจอัดคณะรัฐมนตรีโอ้โหผมเห็นคุณสรยุทธ์ออกคู่กับคุณผู้หญิงน้องใบนี่ผมก็นั่งดูก็นั่งหัวเราะครับบอกโอ้โหนี่กรรมกรข่าวนี่ยังทำหน้าที่ไม่เหมือนชนชั้นกรรมชีพเลยนะ น้องใบอย่าอ่านนะถ้อยคำมันหยาบคายมากให้นั่งยิ้มเฉยๆเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนน้องใบก็เล่นละครคือสร้างเรตติ้งว่าคนขัดแย้งกันท่านไม่รู้หรอครับว่าสรยุทธ์สุทธนจินดานี่เขาโตมาอย่างไรเขาโตจากการที่จับคู่กรณีมาทะเลาะกันโดยเฉพาะนักการเมืองตั้งแต่หนุ่มๆนั่นแหละทำมาตลอดวันนี้นึกว่าจะเลิกนิสัยอย่างนี้ยังไม่เลิกครับยังไม่เลิกผมก็เห็นนี่แหละครับแชทเอาแชทหลุดมาไม่รู้หลุดยังไงนะครับบอกว่าสสเพื่อไทยภาคอีสานสสเพื่อไทยไม่พอใจกรรมการบริหารที่เสียท่าในการตั้งรัฐบาลแล้วที่ผมเอามาพูดนี้เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างของบรรยากาศว่ายังไม่ทันตั้งรัฐบาลเลยจะล้มแล้วนี่ถ้าล้มได้คงสนุกไม่ใช่น้อยนะสื่อก็คงจะขายข่าวได้แต่ว่าบ้านเมืองเรือหายยังไงไม่เป็นไรนะครับนี่ครับนี่เอาสักรูปธรรมไหมครับแม่แชทหลุดอ้างว่าคนนี้เขียนว่าคนนั้นคนนั้นอย่างนี้หากพรรคเพื่อไทยไม่ดูแลกระทรวงเกษตรแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเรื่องภาคการเกษตรที่ดินทำกินจะมีผลต่อการเลือกตั้งส.ส.ในเขตสมัยหน้าดังนั้นผมขอเสนอแนวคิดควรเอาพรรคพลังประชารัฐออกไปเราจะเหลือเสียงอยู่274เสียงซึ่งเพียงพอแล้วและพรรคจะได้รัฐมนตรีกลับคืนมาอีกหลายคนให้ถีบออกไปอีกพรรคนึงไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่ายุให้ลำตำให้รั่วผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามีส.ส.เพื่อไทยคิดอย่างนี้นะก็อาจจะมีครับอาจจะมีแต่ว่าถูกประโคมให้ดังมากขึ้นส.ส.ที่คิดอย่างนี้ก็คงมีผมว่านะส.ส.ก็ไม่ได้ฉลาดทุกคนนะครับต้องเข้าใจก่อนอาจจะพักพวกตัวไม่ได้ลูกพี่ตัวไม่ได้รัฐมนตรีเกษตรก็เริ่มปั่นขึ้นมาแต่สุดท้ายก็จบลงก็โปรดเกล้ารัฐมนตรีแค่จะถึงขั้นโปรดเกล้าก็ยังเหนื่อยอยู่แล้วท่านเห็นหรือยังครับว่ากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยนี้ไม่ว่าพรรคการเมืองไหนทั้งนั้นไม่ว่ารัฐบาลผสมหรือแม้กระทั่งในอนาคตที่ฝันว่าจะมีรัฐบาลพรรคเดียวชื่อพรรคก้าวไกลก็ไม่พ้นปากเหี่ยวปากกาหรอกครับเพราะว่าพรรคไทยรักไทยก็ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวไปแล้ว370กว่าเสียงเกินครึ่งของสภาไปแล้วก็ยังสร้างขึ้นลมปั่นป่วนแล้วสื่อพวกนี้ก็เข้ามาลุมมาตุ้มแล้ววันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาในบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายก็คือผู้สนับสนุนการรัฐประหารผมถึงบอกว่าผมมองเห็นการเมืองไทยวันนี้มันเป็นการเมืองวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละครับ ก็มาเล่าให้ท่านฟังก่อนที่จะมีการวิเคราะห์หลังวิเคราะห์ทิศทางของรัฐบาลไทยหลังจากที่มีการโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วผมก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแต่ช่วงนี้ผมไม่อยากวิเคราะห์เพราะว่ามันยังไม่แม้จะบอกว่าลงตัวหมดแล้วแต่ความเป็นจริงอาจจะถูกปรับเปลี่ยนอีกก็ได้เพราะวังอาจจะแก้ไขก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าเพื่อนผมอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ทางนั้นนะครับดังนั้นก็เลยเอาวัฏสงสารของการเมืองไทยบุคคลที่เคยสนับสนุนการรัฐประหาร
ที่ผมเรียกว่ากลุ่มทุนสวามิภักดิ์เหล่านี้ก็ทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนี้แค่นี้ครับ